สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในกาเลน่านะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าธีมพื้นหลังตรงนี้นะครับให้มันสวยๆกันครับผมวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ากาเลน่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะได้หน้าตาประมาณนี้ให้กดไปที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหรือตั้งค่านะครับจิ้มลงไป1ทีจากนั้นให้สังเกตตรงที่เมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับให้ไปที่เมนูธีมนะครับหรืออันล่างสุดแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเขาจะมีธีมพื้นฐานให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นแบบนี้แล้วลองสังเกตดูภาพด้านหลังนะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีภาพเตรียมมาเองนะครับก็ให้กดไปที่อันนี้ได้เลยชึบจากนั้นก็เลือกภาพที่เราต้องการได้เลยครับผมในตัวอย่างผมจะใช้ภาพนี้นะครับผมก็กด Open ขึ้นมาและในส่วนของตรงนี้เราสามารถย่อขยายได้นะครับว่าเราต้องการพื้นหลังให้อยู่ในส่วนตรงไหนของภาพนะครับอย่างเช่นผมต้องการประมาณตรงนี้นะครับผมชึบแล้วก็กดไปที่ปุ่มโอเคตรงนี้1ทีแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับทางด้านหลังก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เราได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองในหน้านี้เพื่อนๆก็เพียงกดไปที่ปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับแบบนี้1รอบและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ไปใช้งานกาเลน่าได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ